งวดวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นี้นะดาวบนท้องฟ้านะครับนะที่ส่องแสงออกลงมาเนี่ยนะงวดที่แล้วนะครับเบอร์9นะกลับหัวนะ9กลับหัว9กับหัวก็คือเบอร์6นะก็อยากให้ท่านลองไปพินิจพิจารณาฟังดูอีกทีนึงจะเชื่อก็เชื่อนะครับนะว่ามาอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับจะเชื่อว่ามีเลขเบิ้ลแน่นอนมีเลขเบิ้ลแล้วก็มีเลขคานเลขหามกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยหวยเลขเด็ดกับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่องบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมซินแสอูในคลิปนี้ชื่อตอนรวยหวยเลขเด็ดในวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นะครับนะก็ในคลิปนี้เราก็มานำเรื่องราวนะแบ่งเป็น2ตอนมามอบให้กับแฟนๆรายการท่านผู้ชมนะครับนะในตอนที่1ก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นี้นะดาวบนท้องฟ้านะครับนะที่ส่องแสงออกลงมาเนี่ยนะจะเป็นตัวเลขอะไรนะตัวเลขต่างๆนั้นเราก็จะใช้วิชาของโหราศาสตร์ดวงจีนซึ่งหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่า12นักษัตริย์นะ12นักษัตริย์ก็มีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกรากาจอและกุลนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ละคลิปสินแสอูก็จะใช้เพียงแค่5นักษัตริย์นะใช้เพียง5นักษัตริย์จากตัวเลข12นักษัตริย์มาพยากรณ์ให้กับเป็นการวิเคราะห์นะครับนะว่าตัวเลขแต่ละงวดนะของสลากกินแบ่งแต่ละงวดนั้นน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นแนวโน้มนะแล้วก็วิเคราะห์ขอให้แฟนๆรายการท่านผู้ชมนะครับได้โปรดใช้การพินิจวิเคราะห์พิจารณานะครับนะก็เชื่อว่าสมัยนี้โลกโซเชียลมันไปได้แรงเร็วนะครับนะมีหลากหลายช่องทางที่ท่านจะนำมาประมวลนะยิ่งใกล้ๆท้องแก่นะที่ว่าใกล้ถึงงวดคราวที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกมานั่นแหละนะใกล้สัก2วัน3วันอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลากหลายสำนักทะลักทลายออกมาเยอะทำให้ท่านได้สามารถกลั่นกรองนะอย่างของคลิปนี้สินแสอูก็จะออกมาทำต้นๆนะแล้วก็ทำการตัดต่อใช้เวลาอยู่ 2-3 วันนะทำการนะหลังจากนั้นก็จะออกมาสู่สาธารณะนะครับนะเป็นการเปิดคลิปเปิดวิเคราะห์ตัวเลขให้กับแฟนๆรายการท่านผู้ชมนะครับนะนี่คือคลิปตอนที่1นะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นในตอนที่2เราก็จะเป็นเรื่องราวของสาระประโยชน์นะครับว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนั้นทำอะไรให้กับท่านได้บ้างนะครับนะหน้าที่หลักๆของซินแสอูก็คือว่ามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับนะวิชาการพยากรณ์นะครับนะบอกความลับดวงชะตาของท่านน่ะเป็นวิชาที่ซินแสอูถนัดและถนัดมากที่สุดนะในการที่จะบอกความลับว่าดวงชะตาเกิดของท่านนั้นแต่ละท่านน่ะนะตอนเกิดมาท่านได้นำของวิเศษอะไรติดตัวมาเกิดแล้วเมื่อไหร่ดีและทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นและช่วงใดที่แย่ๆนะในภาวะคับขันปัจจุบันเนี่ยนะหลายๆท่านก็ปาดน้ำตานะครับนะเงินทองขาดแคลนหนี้สินนะไหนต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีทางทำวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะการดูดวงช่วยให้ท่านได้แน่นอนครับนะอย่างน้อยที่สุดวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่มีคำว่าสูตรความรวยนะครับนะก็จะฝากเรียนเชิญนะท่านว่าสนใจอยากจะดูดวงนะก็โทรเข้ามาได้นะที่เบอร์089-340-3857นะส่วน ID Line ก็ wu.master นะซึ่งบนฉากนี้ก็มีเขียนกำกับเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็เข้ามาสู่ช่วงที่1ทันทีเลยนะงวดที่แล้วนะครับนะก็เลขบนนะข้างบน3ตัวนะครับ261นะครับนะก็
อยู่ในผังของซินแสอูเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเลขล่าง2ตัวนะ6 9นะก็ปรากฏอยู่ในผังของซินแสอูอยู่ตลอดเวลานะครับนะซินแสอูก็บอกแล้วว่าเบอร์9นะกลับหัวนะ9กลับหัว9กลับหัวก็คือเบอร์6นะก็อยากให้ท่านลองไปพินิจพิจารณาฟังดูอีกทีนึงนะครับนะว่าความหมายมันคืออะไรนะมันจะแฝงในยะสาระสำคัญเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับนะก็เป็นการพยากรณ์แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามั่วๆนะแต่ว่าเป็นสูตรนะสูตรวิชาการจริงๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะนะมันก็มีคาดเคลื่อนบ้างความลับเรื่องทำให้คนรวยเนี่ยนะถ้าเป็นเรียกว่าตัวต่อตัววันบายวันเนี่ยนะครับสามารถบอกได้เยอะนะแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันอยู่ที่โชคลาภด้วยนะดวงชะตาของท่านใดมีโชคดวงชะตาของท่านใดไม่มีโชคนะนะดวงใน1ปีน่ะนะมีอยู่กี่เดือนที่ดวงของท่านน่ะจะมีโชคอยู่คิดว่ามีอยู่ไม่กี่เดือนน่ะนะ 3-4 เดือนนะเพราะว่าทุกๆอย่างมันมีหยินกับมีหยางมีดวงเดือนที่มีโชคดีและเดือนที่ขัดแข้งขัดขาขัดโชคขัดลาภนะกับท่านด้วยนะคนที่มาดูดวงกับซินแสอูเท่านั้นน่ะถึงจะได้รับทราบนะครับนะเพราะฉะนั้นในงวดที่แล้วถ้าหากว่าเจ้ามือนะหรือไม่เจ้ามือไม่อั้นนะครับนะเจ้ามือไม่จ่ายครึ่งนึงหรือทำให้ท่านเสียสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยกับผมเชื่อว่าแฟนๆรายการก็จะได้รับโชคลาภไปเยอะและเยอะมากนะก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้ก็จะเป็นการที่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่ออกมางวดเนี่ยเป็น100ล้านฉบับเนี่ยนะก็ต้องเอาไปวิเคราะห์ดูแล้วก็หาซื้อเก็บไว้ก่อนนั่นเองนะครับนะก็จะฝากท่านไว้นะครับนะอย่างไรก็ตามก็เป็นด้วยความเป็นห่วงนะช่วงนี้ภาวะโควิดของประเทศไทยเราค่อนข้างจะรุนแรงนะรุนแรงมากเลยนะก็ขอให้ท่านนะระมัดระวังนะอย่าไปไหนในที่ชุมชนหนาแน่นนะครับนะต้องใส่แมสปิดปากนะครับมันล้างมือนะครับนะมันป้องกันตัวเองให้หนักเลยทีเดียวนะครับนะสังเกตอาการตัวเองด้วยแล้วก็มันดูแลสุขภาพตัวเองรับฟังข้อมูลจากวิธีป้องกันตัวเองและวิธีการบำบัดตัวเองด้วยนะครับนะมาเราก็มาเข้าสู่รวยหวยเลขเด็ดนะครับนะประจำงวดวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นะเช่นเดิมครับเป็น5นักษัตริย์นะครับนะนักษัตริย์แรกที่มาฉายแสงนะครับนะจะเชื่อก็เชื่อนะครับนะว่ามาอีกแล้วนะครับเบอร์9นะครับนะเบอร์9แรงนะเที่ยวนี้เบอร์9แรงนะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าอันดับที่1ก็คือเบอร์9เบอร์9คือตัวนักษัตริย์วอกนั่นเองนะเบอร์9คือนักษัตริย์วอกนะมาแรงแล้วกันนะครับนะอันดับที่2ก็คือกลายเป็นเบอร์6กับหัวอีกแล้วเป็นมะเสงนะเบอร์6มะเสงกับหัวอันดับที่2เลยมะเสงนะครับนะผมที่นี้จับคู่จับแยกคู่ให้เลยนะครับนะอันดับที่3คือรักกานะรักกาก็คือเบอร์1กับ0นะครับนะเที่ยวนี้งวดนี้0มาแน่นะครับนะ0มาแน่นะครับนะแล้วก็อันดับที่4นะเป็นขานขานก็คือเบอร์3นะชวด1ชวด2ฉลู3ขานนะขานก็มานะครับนะขานมาปะทะนะปะทะวันที่เป็นวันวอกนะครับนะอันดับที่4ก็คือเบอร์4ประธานโทษอันดับที่5นะสุดท้ายเลยก็คือเบอร์4นะเบอร์4ตัวแทนของเถาะนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นอยู่5นักษัตริย์นะก็กลายเป็นว่างวดนี้นะครับจะเชื่อว่ามีเลขเบิ้ลแน่นอนนะมีเลขเบิ้ลนะครับนะมีเลขเบิ้ลแล้วก็มีเลขคานเลขหามนะครับนะมีหามด้วยนะแล้วก็มีศูนย์ติดตามมานะครับนะผังตัวเลขใหญ่ก็จะขึ้นมานะครับมีเบอร์9นะ9แรง6รูด6ได้เลยนะครับนะงวดนี้เต็มรูด6ได้นะเบอร์0นะตามติดนะครับนะแล้วก็เบอร์1แล้วก็เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะครับนะเมื่อได้เลขนะผัง6ตัวนี้แล้วเราก็นำมาผสมกันนะครับนะเมื่อผสมกันแล้วได้เลข2ตัวออกมาเที่ยวนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นเลขเบิ้ลเยอะนะครับนะผมเชื่อว่ามีเลขเบิ้ลแน่นอนเลยนะก็เป็นเบอร์99นะเบอร์66เบอร์96
บอร์90เบอร์91เบอร์93เบอร์94เบอร์60เบอร์61เบอร์63เบอร์64และเบอร์43นะครับนะก็อยากจะเรียนเชิญให้ท่านแฟนๆ FC ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะอยากให้ท่านนำผังนะผังใหญ่นะ6ตัวเลขเนี่ยอยากให้ท่านลองผสมด้วยตัวของท่านเองนะไม่ว่าจะเลข2ตัวก็ดีหรือเลข3ตัวก็ดีนะอยากให้ท่านลองผสมกันเองนะครับนะแล้วก็ท่านก็จะมีความมั่นใจตัวเองดีนะครับว่าถ้าท่านเป็นตัวของท่านเนี่ยตัวเลขปรากฏบนท้องฟ้าอย่างเนี้ยท่านจะผสมตัวเลขอย่างไรนะครับนะซึ่งสามารถผสมได้มากกว่าที่ซินแสอูให้ไปอีกนะครับนะก็หวังว่าแฟนๆทุกๆท่านจะได้เก็บไว้เป็นข้อสังเกตนะเอานำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณานะแล้วก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะแล้วท่านจะได้โชคได้ลาภกลับคืนไปนะครับนะนี่ก็เป็นคลิปตอนที่1นะส่วนคลิปตอนที่2ซินแสอูก็อยากจะมาให้เนื้อหาสาระความรู้กับประชาชนไม่ใช่ว่ารายการนี้มีแต่เรื่องมอมเมาเรื่องหวยตัวเลขอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเราอยากจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนวิชาห่วงจุ้ยนะวิชาโง่เฮงนะนรรักษาอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็เรียกว่ามีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจนะผงเข้าตาตัวเองไม่ทราบว่าจะแก้ไขดวงชะตาอย่างไรนะไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะพบทางสว่างนะแล้วก็การลงทุนทุกสิ่งอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงถ้าการดูดวงช่วยท่านได้นะกับผมเชื่อเลยว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนช่วยท่านได้แน่นอนนะขอเชิญพบกันต่อในตอนที่2ครับก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับนะในช่วงที่2นี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้นะอยากจะทราบว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็ที่ในมือที่กับผมถืออยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าหล่อแกนะหล่อแกก็คือเข็มทิศดวงจีนนะเพื่อที่จะหามุมองศาของบ้านหาประธานของบ้านนะครับนะแล้วก็หาตำแหน่งหลากหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับว่าองศาใดที่จะก่อเกิดตั้งแล้วชุดได้โชคได้ลาภนะเต็มๆนะครับนะอันนี้ก็คือวิชาหลอกแกนะเป็นเรื่องราวของคำว่า24ขุนเขานะซึ่งเป็นที่สถิตของดาวยุค8ดาวยุค9อะไรต่างๆเหล่านี้ดาวสายน้ำดาวภูเขานะแล้วก็ดาวเรียกว่าโง่อึ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็จะสถิตอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะทีนี้มาพูดกันถึงว่าเรื่องกระดานนะในส่วนตัวของซินแสอูนี่ก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นนักพยากรณ์นะทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนซึ่งที่ผ่านมาแรกเริ่มเนี่ยก็ล่ำเรียนมาหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเลข7ตัว4ฐานเลข7ตัว9ฐานโหราศาสตร์ไทยนะแล้วก็ไปจนถึงไพ่ออราเคิลนะครับนะก็ล่ำเรียนมาแต่จริงๆอ่ะก็ล่ำเรียนมาทางสายจีนเป็นหลักนะครับไม่ว่าด้านโง่เฮงเอ่ยนะครับนะและแม้ทั้งลายมือก็ล่ำเรียนมาแต่ปรากฏว่าพิศวาสนะแล้วก็ชื่นชอบนะตกตะลึงกับความวิจิตพิสดารนะความลึกลับที่ออกมาทักทายเกี่ยวกับดวงจีนได้เยอะมากนะเราก็ศึกษาค้นคว้าไปปรากฏว่าดวงจีนนั้นมันมีอยู่5ธาตุมีธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟนะดินทองน้ำไม้ไฟโหราศาสตร์ไทยที่ซินแสอูร่ำเรียนมาก็คือมีอยู่แค่4ธาตุนะไฟดินลมน้ำนะไฟดินลมน้ำแต่เรียนให้ทราบจริงๆนะครับว่าเรื่องของลมเนี่ยทุกที่ทุกอนุที่ไหนๆในโลกเราเนี้ยมันก็มีลมอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าดวงจีนก็จะมีโดดเด่นนะก็คือว่าเรื่องของคำว่าธาตุไม้กับธาตุทองนะซึ่งวิชาโหราศาสตร์ไทยเราไม่มีนะธาตุโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามีแต่โครงสร้างดวงชะตาเกิดแต่ดวงจีนนะโดดเด่นที่เรียกว่าถนนชีวิตนะที่เราเรียกกันติดปากว่าไวยจรใหญ่นั่นเองนะก็เพราะฉะนั้นนะดวงนี้อาจจะท่านอาจจะไม่ได้สนใจนะเพราะว่าไม่ใช่ดวงชะตาเกิดของท่านแต่ว่าเป็นดวงชะตาของคนที่จะเกิดในวันจันทร์ที่16สิงหาคม2566
64นะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดเหมือนกันเป๊ะหมดเลยนะครับนะแต่การพยากรณ์ก็จะไม่เหมือนกันดวงชะตาเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะดวงชะตาที่เป็นสุภาพสตรีนะเป็นผู้หญิงก็จะเสียเปรียบนะเสียเปรียบเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีดาวคู่ครองติดตัวมาเกิดนะครับนะหนักๆ ก็คือไม่มีดาวคู่ครองมาเกิดเลยนะแล้วก็ดวงชะตาเนี่ยในส่วนของเพศชายเนี่ยดีแต่ว่าก็ดีแบบถนนอ่ะสมูทมันไม่สมูทมากนะครับนะนี่คือเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนที่ว่ามีเรื่องราวที่บ่งบอกว่าในช่วงอายุ3ขวบถึง7ขวบเป็นไงบ้างนะครับ8ขวบจนถึง12ขวบเป็นอย่างไรบ้างช่วงล็อกละ5ปีล็อกละ5ปีอะไรต่างๆเนี่ยก็พอสรุปได้ภาพรวมว่าดวงชะตาที่ไม่ว่าของเพศชายนะในส่วนเนี้ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพศชายเพราะว่าโหราศาสตร์ดวงจีนเขาถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่นะครับนะผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงก็จะมาเป็นรองนะผู้ชายเป็นพลังหยางผู้ชายเป็นพลังบวกผู้ชายเป็นเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ผู้ชายเปรียบได้กับเป็นมังกรเขียวนะส่วนผู้หญิงนะวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนั้นเขาเปรียบผู้หญิงเป็นพลังอิมนะพลังอิมก็คือพลังลบนั่นเองนะเปรียบได้กับดวงจันทราเปรียบได้กับเสือนะที่คนจีนชอบเรียกผู้หญิงพอแต่งงานแล้วเรียกว่าแม่เสือนะแม่เสือนะก็คือเสือขาวนั่นเองนะครับนะดวงที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยฉุนไวจรเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าผู้หญิงจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับนะดวงชะตาถ้าเป็นเพศชายเนี่ยกว่าดวงจะรุ่งเรืองเนี่ยนะก็จะได้อยู่อนุอนิสงส์อยู่4ช่องนี้นะตั้งแต่อายุ43ปีถึง47ปี48ปีถึง52ปี53ปีถึง57ปีและ58ปีถึง62เนี่ยนี่คือช่วงที่ว่าเป็นชิ้นปลามันนะทำอะไรทำกินทำขึ้นนะแล้วนั้นก็จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเรื่องราวของดาววิบากนะครับนะตั้งแต่อายุ33ถึง42นะครับนะทีนี้เดือนไหนดีเดือนไหนดีมากเดือนไหนดีน้อยนะโหราศาสตร์ดวงจีนบอกไว้หมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็การแก้ไขเกมนะการแก้ไขเกมวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่มีคำว่าตำราห่วงจุ้ยสถิตอยู่ในดวงชะตาด้วยนะเพราะฉะนั้นดวงจีนจึงมีคำว่าอิกเต็กยี่เหงซาห่วงจุ้ยนะสี่ก็เรียกว่าถักแฉะก็คือว่าการศึกษานะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับนะแล้วก็ข้อ5ก็คือเกียร์เห่าเกียร์เห่าก็คือการวางตัวดีการพูดจาดีนะความมีความตันกตัญญูนะครับนะต่อบุพภะการีนะผู้มีพระคุณนะซึ่งหมายถึงพ่อแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับนะก็หากท่านนะสนใจนะครับอยากจะทราบดวงชะตาของท่านเองนะก็ขอให้โทรมาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับ089-340-3857นะแล้วก็ ID line ก็ wu.master นะ wu.master นะซึ่งบนฉากก็มีเขียนไว้กำกับไว้เช่นกันนะครับนะแล้วก็มีข่าวดีนะช่วงนี้นะเราก็มีหน้าที่เปิดเผยการเปิดเผยความลับดวงชะตาการแก้ไขปัญหาให้ดวงชะตาของท่านนะให้หนักเป็นเบาและจากเบาจนเรียกว่ารุ่งเรืองก้าวหน้านะครับนะเป็นงานของซินแสอูอย่างชัดเจนเป็นงานที่ถนัดมากนะครับนะการปรับพลังฮวงจุ้ยการบอกความลับเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของซินแสอูเพียงแต่ว่ามีค่าครูนะและช่วงนี้ก็ถือว่าค่าครูที่ท่านจ่ายมานะคุ้มค่ามากมายนะครับนะคุ้มค่ามากมายเลยทีเดียวนะเรียกว่าสมกับความคุ้มค่านะครับนะท่านได้ประโยชน์นะท่านได้นำแนวทางรู้จักเป้าหมายรู้จักแนวทางชีวิตของท่านด้วยนะครับนะก็ขอให้แอดไลน์มาช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียง600บาทเท่านั้นเองนะครับนะ600บาทเท่านั้นเองก็เรียกว่าหลายๆท่านก็เรียกว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังการแค่คุยแกะเกานะความรับดวงชะตาของท่านนะทุกท่านก็ปรบมือว่าแม่นยำมากมายนะครับนะก็เชื่อว่าเงิน600บาทเนี่ยนะเราหาเมื่อไหร่ก็หาได้นะครับนะแต่ว่าการที่เราจ่ายเงินตัวนี้ไปเนี่ย1เราได้รู้ความลับดวงชะตา2เราได้รู้จักคำว่าสูตรความรวยเฉพาะตัวของท่านนะวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่มีคำว่าสูตรความรวยนะก็ขอเรียนเชิญนะครับซินแสอูอยากจะเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนี้ให้กับเราท่านๆเป็น
งานเป็นการเป็นกิจจะลักษณะจริงๆจังๆนะก็เชื่อว่าวิชานี้นะทำให้ท่านนะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะมีชื่อเสียงนะมีฐานะมั่นคงรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางนะวิชานี้นะช่วยท่านได้จริงๆนะครับนะก็ขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นจริงๆนะครับนะก็แล้วพบกันใหม่นะในคลิปตอนต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะมีสุขภาพมีพลังนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีโชคมีลาภนะดวงชะตาเฮงๆนะครับนะหลีกไกลห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดนะครับนะแล้วพบกันในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ